สวัสดีครับผมเข้าสู่ทัศนธาตุ4นะครับวันนี้จะเสนอเรื่องสีนะครับผมเรามาดูเนื้อหาเครื่องสีนะครับสีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์นะครับเขาบอกเป็นคลื่นแสงชนิดหนึ่งจะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำนะครับจะเกิดเป็นสีรุ้งสีรุ้งก็มีด้วยกัน7สีม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินเขียวเหลืองส้มและแดงนะครับเมื่อเอาแท่งพิซึมมาให้แดดส่องก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเนื่องจากสีแต่ละสีมีความที่ต่ำสูงไม่เท่ากันและช่วงสั้นยาวของคลื่นก็ไม่เท่ากันนะครับตัวอย่างภาพแท่งพิซึมนะครับที่สีทะลุผ่านออกมานะครับคำจำกัดความของสีเขาบอกว่าแสงมีความถี่ของคลื่นในขณะที่ตารู้สามารถรับได้นะครับแม่สีวัตถุก็คือสีขั้นที่1ก็คือเหลืองแดงน้ำเงินสีที่เกิดจากการผสมของแม่สีนะครับมาดูคุณลักษณะของสีกันบ้าง1คือความเป็นสีนะครับหมายถึงว่าเป็นสีอะไรเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มตามวงจรสีธรรมชาตินะครับ2ก็คือน้ำหนักของสีก็หมายถึงว่าความสว่างหรือความมืดของสีเช่นเราผสมสีขาวในสีสีหนึ่งสีนั้นจะสว่างขึ้นหรือมีน้ำหนักอ่อนลงนะครับเกิดค่าสีต่างๆจากแก่สุดลงไปหาอ่อนสุดเลยนะครับ3ก็คือความจัดของสีก็หมายถึงความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีก็คือสีที่ผสมด้วยสีดำความบริสุทธิ์ก็จะน้อยลงมันจะหม่นลงนะครับความจัดของสีก็จะน้อยลงจัดมากจัดน้อยมากๆก็คือเกือบดำไปเลยครับในตัวอย่างมาดูหน้าที่ของสีกันบ้างนะครับสีทำหน้าที่เหมือนน้ำหนักทุกประการเลยครับแต่เพิ่มหน้าที่พิเศษขึ้นมาก็คือให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวมันเองโดยตรงได้นะครับภาพของพอโกแกงอันนี้ภาพต้นฉบับก็สีสดอาจจะดูถึงความสดใสแต่พอเป็นสีเข้มไปภาพก็อารมณ์เปลี่ยนเลยครับวงจรสีธรรมชาตินะครับถ้านำแถบรุ้งเรามาโค้งเป็นวงกลมจะได้วงจรสี8สีนะครับโดยเพิ่มม่วงแดงลงรอยต่อม่วงกับแดงเข้าไปครับแต่ถ้าเพิ่มไปอีก4สีเราจะได้วงจรสีธรรมชาติครบ12สีที่สมดุลกันนะครับตามตัวเลขนะครับก็จะขึ้นมานะครับ1ถึง7ก็คือสีของรุ้งนะครับสีที่8ก็คือสีที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างม่วงกับแดงกับม่วงแดงนะครับแล้วเพิ่มอีก4สีขึ้นมาให้ครบ12สีนะครับอันนี้วงจรสีธรรมชาติก็คือแม่สีก็คือสี3สีนะครับแดงเหลืองน้ำเงินนำมาผสมกันให้เกิดสีใหม่นะครับดูทั้ง3เหลี่ยมนะครับแม่สีแดงเหลืองน้ำเงินผสมด้วยการจับคู่กันก็เป็นสีขั้นที่2นะครับเกิดจากการจับคู่ของแม่สีผสมกันได้สีลูกก็คือส้มเขียวม่วงนะครับขอบของสามเหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วสีขั้นที่3นะครับ tertiary color นะครับโดยนำสีขั้นที่2และแม่สีจับคู่ผสมกันเพิ่มมาอีก6สีนะครับเหลืองส้มแดงส้มเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงแดงแล้วก็ม่วงน้ำเงินนะครับในวงกลมด้านนอกการใช้สีก็มีอยู่กัน2วิธีใหญ่ๆนะครับคือการใช้สีให้กลมกลืนกันกับใช้สีให้ตัดกันนะครับแล้วแต่ศิลปินจะใช้ในแต่ละงานเลยก็จะไม่เหมือนกันนะครับสีกลมกลืนคือสีข้างเคียงกันสีอยู่ใกล้กันยิ่งสีวงล้อห่างกันไปมากเท่าไหร่ก็จะเป็นสีที่ตรงข้ามกันไปเรื่อยนะครับสีใกล้เคียงกันสีคู่ตรงข้ามก็คือสีเหลืองกับสีม่วงครับตัวอย่างตรงข้ามกันเลยแดงกับเขียวก็คือสีคู่ตรงข้ามกันสีที่ตัดกันนะครับถ้ามาผสมกันนิดนึงก็จะทำให้อีกสีนึงหม่นลงได้ครับสีอุ่นและสีเย็นนะครับถ้าเราแบ่งวงจรสีธรรมชาติออกเป็น2ซีก2ซีกซ้ายขวาเลยนะครับแบ่งปื๊ดลงมาซีกฝั่งที่เป็นออกแดงออกส้มนะครับก็จะเป็นสีที่เป็นวรรณะอุ่นนะครับแต่ฝั่งที่เป็นน้ำเงินหรือว่าออกเขียว
ก็จะเป็นวรรณะเย็นนะครับส่วนสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยสามารถอยู่ได้2วรรณะเลยเป็นสีวรรณะกลางๆที่สามารถอยู่กับอันไหนก็ได้นะครับตัวอย่างผลงานในงานศิลปะนะครับนี่สีเอกรงก็ใช้สีเดียวความจัดของสีความอ่อนแก่ของสีนี่งานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับใช้สีตัดกันสีร้อนและเย็นให้เกิดจุดเด่นจุดรองนะครับภาพที่2ก็เช่นกันนะครับวรรณะร้อนและวรรณะเย็นนะครับ70-30โดยประมาณนะครับที่เราใช้ภาพนี้เกิดความกลมกลืนกันนะครับของคนโมเน่กับวันก๊อกนะครับสีกระจมกลืนประสานกันเข้าไปนะครับใบงานนะครับให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเรื่องสีโดยให้ใช้สีอุ่นและสีเย็นอยู่ในงานเดียวกันนะครับโทนร้อนหรือโทนเย็นนะครับขนาด A3 A4 ก็ได้เทคนิคใดก็ได้นะครับใช้คอมก็ได้ดังภาพตัวอย่างเลยนะครับให้ร้อนและเย็นชัดเจนนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับงานนี้จบนี้ครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างการทำงานนะครับการสร้างงานศิลปะด้วยสีอุ่นและเย็นนะครับโทนร้อนและโทนเย็นโทนอุ่นโทนเย็นนะครับกำหนดสีที่จะใช้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่งงครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดว่าจะใช้สีอะไรบ้างกำหนดสีไปเลยร้อนใช้สีอะไรเย็นใช้สีอะไรครับร่างแบบตามความถนัดนะครับอันนี้ก็แบบพื้นฐานเบสิกธรรมดาเลยครับแบ่งช่องใช้พวกกันนะครับนี้ใช้สีโปสเตอร์นะครับไม่ใช้สีขาวนี่ใช้น้ำช่วยแทนนะครับเพื่อให้เกิดความอ่อนแก่นะครับนักเรียนลองใช้ดูก็ได้นะครับพวกกันฝึกการใช้พวกกันเปิดเทอมมาจะได้ใช้คล่องๆนะครับถ้าใช้สีน้ำก็วางแผนการระบายดีนะครับถ้าลงบนช่องแบบนี้นะครับถนัดมือขวาก็ลงจากทางซ้ายไปไม่ต้องข้ามไปข้ามมาเยอะนะครับเดี๋ยวมือเป็นเลอะสีเอางานจะเละอีกค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบครับใช้สีที่เรากำหนดไว้นะครับสลับไปสลับมาหรือจะเอาตัว3สีนี้มาผสมกันก็ได้นะครับอยากให้เขียวมันเข้มขึ้นก็อาจจะเอาน้ำเงินที่เราจะใช้เนี่ยมาผสมในเขียวเอานะครับหรือถ้าเรียนอยากให้เขียวมันเข้มขึ้นหม่นขึ้นเลยก็อาจจะเอาสีแดงมาใส่นิดนึงก็ได้นะครับสีคู่ตรงข้ามของมันเพื่อให้ลดความสดของสีลงไปนะครับสลับช่องไปเรื่อยแต่ให้อยู่โทนเดียวกันนะครับโทนเย็นก็ใช้สีที่กำหนดไว้อย่าให้มันออกไปเขียวเลมอนที่มันโดดออกไปนะครับสีวรรณะเย็นก็จะเสร็จแล้วนี่แล้วก็มาทำส่วนที่เป็นวรรณะร้อนต่อนะครับก็ใช้เหลืองที่บอกว่าเหลืองอยู่ในทั้งร้อนและเย็นครับแต่ว่านี้เราจะให้เหลืองอยู่ในส่วนของร้อนนะครับจะได้ไม่กระจายไปอยู่กับเย็นมันจะได้ไม่สับสนกันนะครับอยากให้เหลืองอยู่กับร้อนก็ให้อยู่กับร้อนไปเลยไม่ต้องให้ไปอยู่ในเย็นแล้วนะครับค่อยๆลงพื้นที่ใหญ่ก็แป๊บเดียวง่ายๆนะครับเก็บรายละเอียดนะครับจะตัดเส้นด้วยก็ได้นะครับนี้ใช้สีดำผสมสีแดงนะครับตัดเส้นเน้นให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแกะสก็อตเทปออกนะครับงานก็จะขอบคมชัดหน่อยนะครับนักเรียนอย่าลืมแปะด้วยนะครับถ้าใช้สีน้ำเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ